สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดการประกวดโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียนหรืออย.น้อยเช้าวันนี้ที่โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีจังหวัดจันทบุรีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้จัดตั้งชุมชนคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนจึงได้จัดการประกวดโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียนหรืออย.น้อยโดยมีนายแพทย์ชรัตวสุธาดานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานท่ามกลางคณะครูอาจารย์นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานเป็นจำนวนมากสำหรับการประกวดโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานโครงการอย.น้อยในโรงเรียนให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยเพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้มีสารพิษปนเปื้อนในโรงเรียนซึ่งสถานศึกษาในระดับเขตตรวจราชการที่6ประกอบไปด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดและจังหวัดระยองมีผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมการประกวดโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียนหรืออย.น้อยเพื่อเป็นตัวแทนในระดับเขตเข้ารับโล่ในระดับประเทศต่อไป